ชาวต่างชาติเกือบทัวลงโฆษณาไทยว่าเหยียดสีผิวแต่พอรู้ความหมายของโฆษณาถอนนั้นแหละแห่ชื่นชมโฆษณาไทยว่ามีแนวความคิดสร้างสรรค์มากนะครับ I use this black man for toothpaste ละบ่อยบินมีเรื่องอยากเล่าให้ฟังสบายดีสวัสดีพี่น้องปองไปหมดสุขุสุขคนมาพบกับละบ่อยบินกับรายการอยากเล่าให้ฟังอีพีนี้จะเป็นอีพีที่390และในอีพีนี้แอดจะมานำเสนอเกี่ยวกับโฆษณาไทยเรื่องที่ทำให้ชาวต่างชาติเข้าใจผิดว่าเหยียดสีผิวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับพี่ครับดู MV เพลงใหม่ของน้องลิซ่าแล้วหรือยังเพลงใหม่ที่มีชื่อว่า New Woman นะครับเธอมาพร้อมกับลูกสาวผมบลอนด์ฟีดกับโรซาเลียนะครับแอดเพิ่งเห็นข่าวเกี่ยวกับเพลงใหม่ของเธอเลยไม่ลังเลใจที่จะเข้าไปดูจัดไป2รอบก่อนที่จะมาทำวิดีโอนี้นะครับ10ชั่วโมงผ่านไปป่าเขา11ล้านกว่าแล้วนะครับพี่ช่วยกันไปสปอร์ตน้องเขาด้วยนะครับเอาละเรากลับไปยังเรื่องราวที่แอดจะมานำเสนอในวันนี้กันครับเหมือนอย่างที่แอดนำเสนอเมื่อวานแล้วว่าโฆษณาไทยนั้นชอบหักมุมแบบสุดๆซึ่งทำให้ผู้ชมเนี่ยคาดไม่ถึงว่าสุดท้ายแล้วโฆษณามันจะจบลงแบบไหนหรือโฆษณาเกี่ยวกับอะไรเหมือนที่ชาวไทยท่านนึงได้คอมเมนต์ไว้ว่าคนเกาหลีเข้าใจโฆษณานี้ด้วยเหรอเก่งมากๆครับเขาหมายถึงโฆษณาของลอตเตอรี่พลัสนะครับถ้าไม่ใช่คนไทยยากที่จะเข้าใจนะครับนี่คือมุมมองของชาวไทยอันนี้แอดมองว่าจริงนะครับเราที่เป็นชาวไทยหรือชาวลาวที่โตมากับโฆษณาไทยตั้งแต่เด็กนะครับกับโฆษณาบางเรื่องก็อาจจะดูซ้ำ2รอบเพื่อที่จะเก็ทว่าโฆษณาเรื่องนี้มันสื่อถึงอะไรกันแน่แต่สำหรับชาวเอเชียชาวอาเซียนเราก็อาจจะพอเข้าใจได้เมื่อดูซ้ำหลายรอบนะครับแต่ชาวยุโรปบางคนเนี่ยดู2รอบอาจจะไม่เก็ทเลยว่าโฆษณาสื่อถึงอะไรเหมือนชาวโปแลนด์คนนี้ครับพี่เธอบอกว่าเธอไม่เก็ทว่าโฆษณากำลังสื่อถึงอะไรแต่มันก็ดีเหมือนกันที่ไม่เข้าใจเพราะการไม่เข้าใจนี่แหละที่เป็นสาเหตุให้เธอดูซ้ำๆหลายครั้งเพื่อที่จะเข้าใจว่าความหมายที่แท้จริงของโฆษณาชิ้นนี้หมายถึงอะไรกันแน่นะครับต้องยอมรับเลยว่าประเทศไทยเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโฆษณาหรือรายการตลกส่วนใหญ่เนี่ยจะหาเพราะมุกนะครับมีการยิงมุกมีการรับมุกกันเราที่เข้าใจภาษาก็ฮาแทบน้ำตาเล็ดนะครับแต่ชาวต่างชาติที่ไม่เข้าใจภาษาก็เฉยๆอย่าว่าแต่เขาเลยนะครับเราเองก็เช่นกันแอดไปเห็นตลกหนึ่งของประเทศหนึ่งแถบยุโรปมั้งนะครับจำไม่ได้แล้วคนเขาดูฮาจนไม่รู้จะหายังไงแล้วนะครับแต่เรากลับเฉยๆเพราะไม่เข้าใจเรื่องราวของตลกเช่นนั้นนะครับแต่ว่านั่งตลกที่ทั่วโลกไม่ว่าคุณจะมาจากชิกในของโลกก็ตามก็สามารถหาได้นั่นก็คือชาลีแชปลินนะครับบ้านเรานำไปพากย์เป็นเวอร์ชันอีสานอีกยิ่งหาไปกันใหญ่นะครับ2คือมิสเตอร์บีนก็หามากๆ3คือเทวดาทาจะบองนางเหล่านี้หาเพราะท่าทางมีทฤษฎีนึงนะครับที่บอกไว้ว่าการสื่อสารที่มีอำนาจที่สุดคือการใช้ภาษากายหิวข้าวก็เพียงแสดงท่าทางออกมานะครับหิวน้ำก็เพียงแสดงท่าทางออกมาเจ็บเท้าเจ็บศีรษะก็เพียงแสดงท่าทางออกมาไม่ว่าคนจากประเทศไหนก็สามารถเข้าใจได้นะครับโดยไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเลยแต่ประเด็นในวันนี้อยู่ตรงนี้ครับพี่มียูทูบเบอร์ผิวสีชาวอเมริกันที่มีชื่อว่า IsoSpeed ทำรีแอคชั่นโฆษณายาสีฟันตราดอกบวกคูของประเทศไทยนะครับความจริงเขาก็ไม่ได้พูดอะไรมากหรอกครับหลักๆ ก็แสดงท่าทางตามสไตล์หัวร้อนของเขานะครับเพราะเป็นเอกลักษณ์ของช่องอยู่แล้วแต่คนที่ดราม่าเนี่ยคือ FC ของ IsoSpeed ที่เข้าใจว่าชาวไทยเนี่ยทำโฆษณาเหยียดสีผิวเพราะมีฉากหนึ่งที่ฉายผิวสีสวยเด็กนะครับขึ้นไปปีนเอาบอลลูนบนเสาไฟแต่แม่ของเด็กอาจจะไม่รู้ว่าเขากำลังช่วยลูกตัวเองอยู่นะครับคิดว่าฉายผิวสีกำลังล้อลวงลูกตัวเองเพื่อเป็นการลักพาตัวอะไรทำนองนั้นนะครับแต่พอถึงส่วนท้ายๆโฆษณาก็สรุปให้รู้ว่าอย่าตัดสินคนจากภายนอกเหมือนกับยาสีฟันตราดอกโบคูนะครับแม่สีของมันอาจจะดำแต่เวลาใช้มันดีจริงนะครับแต่เท่าที่ใช้ก็ดีนะครับดีมากๆแต่ก็ยังดีนะครับที่มีชาวไทยเข้าไปอธิบายให้ชาวต่างชาติรู้ว่าความเป็นจริงแล้วมันเป็นแบบนี้นะครับพวกเขาก็เข้าใจว่าอ๋อความจริงแล้วมันเป็นโฆษณาที่ดีนี่เองนะครับจากดราม่ากลายเป็นเรื่องดีและชื่นชมโฆษณาไทยว่าโฆษณาไทยนั้นสร้างสรรค์สุดๆสรุปแล้วไม่ว่าเขาหรือเราอาจจะเข้าใจผิดได้เพราะมีวัฒนธรรมและภาษาเป็นอุปสรรคกันไว้นะครับพี่ต่อไปนี้แอดจะพาไปดูมุมมองของชาวไทยกันบ้างว่าพวกเขาจะมีมุมมองกันอย่างไรเรามาเริ่มจากมุมมองแรกจากชาวไทยท่านนี้นะครับเขาให้มุมมองว่าคนพวกนี้แค่เห็นคนดำในโฆษณาไม่มีบ
ทที่ดูรอซวยก็มารวมว่าเหยียดไว้ก่อนโดยไม่ดูสิ่งที่โฆษณาพยายามซื้อเลยนะครับชาวไททันที่2นะครับให้มุมมองว่าฝรั่งความคิดของพวกเขาไม่ค่อยลึกซึ้งจึงทำให้ไม่ค่อยเข้าใจในโฆษณาชุดนี้แต่สำหรับคนไทยมันไม่ยากเลยที่จะเข้าใจโฆษณาชุดนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งมากดีต่อคนดูดีต่อสินค้านะครับยาสีฟันดอกบัวคูและดีต่อสังคมทุกวันนี้นะครับผมชาวไททันที่3นะครับให้มุมมองว่านี่แสดงให้เห็นว่าคุณเริ่มคิดวิเคราะห์แยกแยะและมีหลักการคิดที่ไม่เอาแต่อารมณ์และตัดสินใจอะไรแค่มองผ่านๆแต่ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ยังคงไม่เข้าใจกุศโลบายและวิธีการเปลี่ยนทัศนคติโดยผ่านโฆษณานี้นะครับชาวไททันที่4นะครับให้มุมมองว่ารถทัวร์เช็คสภาพเติมน้ำมันคนขับพร้อมแต่โดนยกเลิกคิวก่อนนะครับชาวไททันที่5นะครับให้มุมมองว่าฝรั่งใครว่าฉลาดทุกคนถ้าคนไทยเรามองจะมองแบบเป็นปริศนาธรรมคนตัวดำไม่ได้ใจดำเสมอตัวดำอาจจะมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็ได้นะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่6จากชาวไททันที่นะครับเขาให้มุมมองว่าต่างชาติไม่เข้าใจเพราะบริบทในบ้านเขาส่วนเด็กไทยไม่เข้าใจผมกับถึงมากกว่าผมมั่นใจว่าตอนผมดูอายุรุ่นเดียวกับเขาตอนนี้ยังเข้าใจเลยว่าหมายถึงอะไรแสดงว่าเด็กวัยรุ่นบางคนสมัยนี้อาจจะความสามารถวิเคราะห์แยกแยะตกต่ำหรือแม้กระทั่งการศึกษาก็ตามอินเด็กซ์สำรวจเขาศึกษาจริงหรือเนี่ยนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่7จากชาวไททันนี่นะครับขอให้มุมมองว่าแต่ก็ต้องเข้าใจพวกเขาเหมือนกันเพราะบางคนก็ตีความหมายได้บางคนก็ตีความหมายไม่ได้และโดยความที่เป็นคนผิวสีที่โดนเหยียดมาตลอดก็เหมือนโดนจนลอนมีอะไรสักคิดนิดหน่อยก็ไปหมดนะครับสำหรับโฆษณานี้คนไทยหลายคนก็ต้องไปช่วยตอบมาตลอดว่ามันหมายถึงอะไรนายกสมัยที่โฆษณานั้นเพิ่งเกิดขึ้นประเทศไทยมีคนผิวสีเริ่มมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอยู่นะครับแต่เขาพูดถึงในยุคที่เก่ากว่านั้นเล็กน้อยที่คนไทยยังไม่ค่อยรู้จักกับชาวผิวสีซึ่งคนไทยไม่ได้เหยียดแต่ก็แอบกลัวๆอยู่เพราะคนผิวสียุคนั้นก็ตัวโตและผิวต่างกับเรามากจนยุคที่โฆษณานี้ออกมาก็เหมือนว่าเบาๆนะครับเรื่องการกลัวไปบ้างแล้วและแน่นอนมันก็มีปัญหาเรื่องอิทธิพลจากหนังด้วยจริงๆที่ทำให้คนไทยกลัวโฆษณาชิ้นนี้ได้สร้างความเข้าใจกับคนไทยขึ้นใหม่ด้วยเช่นกันว่าเราไม่ควรดูหรือตัดสินคนจากรูปลักษณะภายนอกนะครับชาวไททันที่8นะครับให้มุมมองว่าชอบโฆษณานี่ครับครีเอทีฟไทยมีฝีมือและแนวความคิดในการนำเสนอที่ยอดเยี่ยมไม่เหมือนประเทศอื่นครับออกแนวลึกซึ้งกินใจเสมอโฆษณาต่างประเทศจะสื่อสารตรงๆไม่ค่อยเน้นสัจธรรมนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่9นะครับจากชาวไททันนี่เขาให้มุมมองว่าถ้าดูโฆษณาดอกบัวคูครั้งแรกแล้วไม่เข้าใจนั่นก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเคยเป็นนะครับแต่ถ้าดูครั้งที่2ถึงจะเข้าใจความหมายที่ซื้อถึงผลิตภัณฑ์ถ้าดูครั้งที่3คุณจะเข้าใจความรู้สึกของคนผิวสีและทำให้ทัศนคติของคุณต่อคนผิวสีลดลงจนกลายเป็นว่าทุกคนทุกชาติก็คือมนุษย์เหมือนกันแน่ว่าถ้าดูรอบที่3จบแล้วไปดูละครเรื่องบุญรอดจะเข้าใจว่าคนผิวสีในไทยสมัยก่อนโดนเหยียดโดนดูแคลนแต่หลังจากยุค90ทัศนคติก็เปลี่ยนไปคนเริ่มเหยียดน้อยลงกลายเป็นการเคารพมากขึ้นดังนั้นโฆษณาเวลาดูแต่ละครั้งจึงเป็นการเพิ่มความหมายในการที่บริษัทโฆษณาซื้อออกไปอีกทั้งตัวโฆษณานี้ได้รับการเสนอเข้าชิงรางวัลโฆษณาของงาน TACT Awards ในปีนั้นด้วยนะครับเรามาท้ายด้วยมุมมองสุดท้ายจากชาวไททันนี่เขาให้มุมมองว่าดำแต่ดีคือสโลแกนของยาสีฟันดอกบัวคูมาตั้งแต่เปิดตัวยาสีฟันยี่ห้อนี้ตอนแรกเราคิดว่าใครๆก็รู้กันนะแต่พอฟังคลิปนี้แล้วทำให้เข้าใจแล้วว่าคนส่วนมากยังไม่รู้มากกว่านะครับเรื่องราวในวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับพี่คิดกันอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรหรือว่ามีมุมมองอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยนะครับและถ้าแอดนำเสนอผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยก่อนลาจากกันขอให้พ่อแม่พี่ๆน้องๆจงมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองนะครับก่อนจบคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีและเจอกันใหม่อีพีหน้าอย่าลืมกดติดตามช่องหลับบุญบินด้วยนะครับขอบคุณครับ